โหนสว.วันชัยมาแล้วทำนายดวงเมืองราหูย้ายสลายขั้วชี้ตั้งรัฐบาลได้ปลายสิงหาโหนสว.วันชัยมาแล้วทำนายดวงเมืองราหูย้ายสลายขั้วชี้ตั้งรัฐบาลได้ปลายสิงหาจากนั้นเมื่อถึงวันที่17ตุลาคมบ้านเมืองก็จะหลุดพ้นจากบาปเคราะห์ทั้งปวงวันที่5สิงหาคม2566นายวันชัยศรสิริสมาชิกวุฒิสภาสว.โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าวันที่17ตุลาคมราหูย้ายสลายขั้วอำนาจสถานการณ์ตอนนี้พูดถึงเรื่องดวงบ้านดวงเมืองกันบ้างจะดีกว่าตามหลักโหราท่านว่าวันอังคารที่วันที่17ตุลาคม66เวลา6นาฬิกา22นาทีราหูย้ายออกจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนเป็นวินาศกับดวงเมืองทำให้ดวงเมืองหลุดพ้นจากดาวบาปเคราะห์ทำให้บ้านเมืองเข้าสู่ยุคศิวิไลและดาวอาทิตย์อยู่ราศีกันเป็นอริกับดวงเมืองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแห่งอำนาจที่คาดไม่ถึงขณะนี้ราหูยังทับดวงเมืองอยู่จึงทำให้สถานการณ์ของบ้านเมืองยังไม่เข้าที่เข้าทางนักที่ว่าใช่อาจไม่ใช่ที่ว่าไม่ใช่อาจใช่และเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงทั้งนั้นแม้แต่ก้าวไกลที่เห็นว่าแน่ๆก็ยังไม่แน่อาจารย์วันนอก็คาดไม่ถึงเป็นเรื่องที่ลับลวงพรางของอำนาจของบุคคลสถานการณ์มันพลิกผันได้ตลอดเวลาแม้แต่เศรษฐาที่ทำท่าว่าจะใช่ก็อาจไม่ใช่พรรคการเมืองที่รวมกันเป็นข้าวต้มมัดก็มีอันพลัดพรากจากกันพรรคที่อยู่คนละขั้วก็อาจจะมาเป็นขั้วเดียวกันมันเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงจริงๆตั้งแต่พฤษภาคมกันยายนใกล้ที่ราหูจะย้ายนี้มันแสดงฤทธิ์แสดงเดชมีความอาเพศของอำนาจก็อย่างที่เราเห็นตลอดระยะเวลา 2-3 เดือนที่ผ่านมายิ่งใกล้เดือนเดชคอจะเกิดการพลิกผันสะเทือนเลื่อนลั่นสลายขั้วสลายสีอย่างทะลุทะลวงกว่าจะตั้งรัฐบาลได้ก็ประมาณปลายสิงหาคมและจะมีอำนาจเต็มก็ประมาณปลายกยในระหว่างทางนั้นด้วยอิทธิพลของราหูทั้งในสภาและนอกสภาก็อาจจะมีความรุนแรงประท้วงชุมนุมหรือเกิดการปะทะกันของดวงดาวที่เป็นอริต่อกันทำให้บ้านเมืองไม่สงบอยู่บ้างจนถึงเดือนเดชคอมีทั้งหนักทั้งเบาเขย่าอำนาจด้วยอิทธิพลของราหูที่กำลังจะเคลื่อนย้ายรัฐบาลใหม่ต้องตั้งหลักให้มั่นคงอยู่ในทํานองคลองธรรมพรรคร่วมต้องเข้มแข็งเป็นหนึ่งภายใต้ดาวอาทิตย์จากนั้นเมื่อถึงวันที่17ตุลาคม66บ้านเมืองก็จะหลุดพ้นจากบาปเคราะห์ทั้งปวงสงบร่มเย็นเข้าสู่ความเป็นศิวิไลทั้งการเมืองเศรษฐกิจและสังคมจะเดินไปได้ด้วยดีรัฐบาลใหม่อำนาจใหม่นำชัยให้กับประชาชนราหูสิ้นฤทธิ์สิ้นเดชประเทศเจริญรุ่งเรืองต้องสวดนพเคราะห์เป็นมิ่งเป็นขวัญให้กับประเทศชาติวัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันจะทำพิธีสำคัญในวันนั้นรัฐบาลใหม่รัฐมนตรีใหม่อย่าลืมมาร่วมพิธีมหามงคลนี้นะครับ ประเสริฐโวพอทอพร้อมโหวตนายกรัฐมนตรีปัดทักษิณเลื่อนกลับไม่เกี่ยวพักไม่กระทบฟอร์มรัฐบาลประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาเพื่อไทยโวโหวตนายกรัฐมนตรีเมื่อไรก็พร้อมปัดทักษิณเลื่อนกลับไทยไม่เกี่ยวกับพักไม่กระทบฟอร์มรัฐบาลพร้อมให้กำลังใจวันนอวันที่5สิงหาคม2566นายประเสริฐจันทร์รวงทองส.ส.บัญชีรายชื่อเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการประสานงานจัดตั้งรัฐบาลว่าพรรคเพื่อไทยประสานงานพรรคการเมืองต่างๆและพร้อมสนับสนุนยกมือให้กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อประธานรัฐสภาเลื่อนการโหวตนายกรัฐมนตรีออกไป
ื่อรอความชัดเจนของศาลรัฐธรรมนูญประเด็นคำร้องผู้ตรวจการทำให้พรรคเพื่อไทยมีเวลาพูดคุยกับพรรคการเมืองต่างๆรวมถึงสว.ให้มากยิ่งขึ้นจากเดิมเรามั่นใจว่าเสียงเพียงพอสามารถผลักดันแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคได้แน่นอนแต่เมื่อมีเวลาเพิ่มเติมก็คาดว่าจะได้มากยิ่งขึ้นเพื่อทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพมากขึ้นเลขาเมื่อถามว่าเสียงที่เพียงพอมีพรรคใดบ้างและมีพรรคลุงร่วมด้วยหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าตนไม่ขอพูดอะไรในประเด็นนี้รอให้ติดตามตอนแถลงข่าวเปิดตัวพรรคการเมืองที่จะร่วมโหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยถึงวันนั้นทุกอย่างจะชัดเจนนายประเสริฐยังตอบคำถามกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีประกาศเลื่อนเดินทางกลับไทยจะกระทบกับการเดินหน้าตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยหรือไม่ว่าการเดินทางกลับไทยของนายทักษิณไม่มีผลกระทบกับการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเพราะถือเป็นเรื่องส่วนตัวของนายทักษิณไม่เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยและนายทักษิณก็ยืนยันด้วยตัวเองมาตลอดว่าการเดินทางกลับไทยไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองกลับเมื่อถามถึงกรณีนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานรัฐสภาปิดการประชุมเมื่อวันที่4สิงหาคมจนทำให้มีบางฝ่ายออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่นายประเสริฐกล่าวว่าส่วนตัวเห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของประธานรัฐสภาเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องตามข้อบังคับของที่ประชุมที่ให้อำนาจแก่ประธานรัฐสภาไว้ถ้าปล่อยให้มีการพิจารณายัตติที่พิจารณาไปก่อนหน้านี้ต่างฝ่ายก็จะต่างลุกขึ้นอภิปรายไม่มีใครยอมใครจนหาข้อสรุปไม่ได้และประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญก็อยากให้มีความขัดเจนก่อนที่จะหยิบยกเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาในรัฐสภาดังนั้นจึงอยากให้กำลังใจการปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาในการทำหน้าที่ประมุขฝ่ายนิติบัญญัติต่อไปอ่านข่าวด่วนทักษิณโพสต์เองประกาศเลื่อนกลับไทยไปอีก2สัปดาห์เผยสาเหตุบอลกฤษณะสามีอุ้มลักขณาลั่นรับผิดทรยศต่อเมียครอบครัวรู้สึกว่าตัวเองเลวตั้งแต่วันนี้ผมจะทำเพื่อลูกลูกบอลกฤษณะสามีอุ้มลักขณายอมรับผิดทรยศต่อภรรยาและครอบครัวรู้สึกว่าตัวเองเลวซามที่สุดกลับมีหลายมิตรภาพที่ทำให้รู้สึกผมยังมีค่านักธุรกิจหนุ่มบอลกฤษณะสามีนักแสดงสาวสายสวยเซ็กซี่อุ้มลักขณาล่าสุดออกมาเคลื่อนไหวแล้วหลังมีเพจดังออกมาปล่อยอักษรย่อผัวเมียสายแซบอันฟอลโล่ส่อเลิกราแถมฝ่ายภรรยาโพสต์เหมือนชีวิตคู่มีปัญหาด้วยเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังสาวอุ้มก็ได้คำตอบคลุมเครือไม่ชัดเจนและบอกว่ายังไม่ขอพูดนั้นและทำให้ถูกจับตาในความสัมพันธ์ยังรักกันดีอยู่หรือไม่เพราะไม่เห็นภาพร่วมเฟรมครอบครัวแม้ตอนลูกสาวป่วยล่าสุดบอลกฤษณะได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลเป็นครั้งแรกในเรื่องดังกล่าวพร้อมยอมรับผิดว่าในวันที่ผมทำผิดทรยศต่อภรรยาและครอบครัวผมรู้สึกว่าตัวเองเลวซามที่สุดกลับมีหลายๆมิตรภาพที่ทำให้ผมรู้สึกว่าผมยังมีค่าและยังมีความดีอยู่บ้างขอบคุณทุกๆคนที่เป็นห่วงตั้งแต่วันนี้ผมจะทำเพื่อลูกๆครับThank you.